ในตอนนี้นะคะก็ทำให้คนที่หาเช้ากินค่ำซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนเป็นหนี้นอกระบบกันมากขึ้นค่ะคุณพรหมดีคุณวราวิทย์เพราะการกู้ที่ง่ายนะคะและเมื่อเกิดหนี้สะสมค่ะพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาใครนะคะแต่กลับไปกู้เจ้าหนี้รายใหม่เพื่อมาใช้คืนเจ้าหนี้รายเก่าค่ะจนบางครั้งนะคะก็หมุนเงินไม่ทันและต้องเจอกับการทวงหนี้ที่ค่อนข้างน่ากลัวค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะคนที่ยืนคนที่ใส่เสื้อสีเทานะคะเธอทำอาชีพค้าขายและเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะรายได้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะคะเธอจึงตัดสินใจกู้เงินนอกระบบตอนนี้ยอดหนี้เพิ่มขึ้นหลายหมื่นบาทแล้วค่ะและมีเจ้าหนี้ 4-5 รายหลายครั้งนะคะก็มีคนมาทวงหนี้ถึงที่บ้านค่ะก็คืออยากจะไปปรึกษาที่ธนาคารว่าเนี่ยเรามีลักษณะอย่างเงี้ยเราจะสามารถกู้แต่ไม่กล้าไปปรึกษาเพราะว่าคนช้ำมันก็คือเราสภาพเนี่ยพี่ใครก็ไม่กล้ามาทำให้เราหรอกส่วนผู้หญิงอีกคนนะคะที่ยืนข้างๆดิฉันค่ะก็เป็นหนี้นอกระบบเพราะเพื่อนที่เธอค้ำประกันให้จำนวน 30,000 บาทหนีไปค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องส่งดอกเบี้ยวันละ600บาทเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็ผ่อนเขาใช้ไปได้เหลือวันละ500แล้วผ่อนต้นไป 5,000 ผ่อนเขาทีละพันอย่างเงี้ยแต่ส่งมาตั้งแต่น้ำท่วมผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยอมรับนะคะว่าสภาพปัญหาหนี้นอกระบบตอนนี้รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสังคมขณะที่ศูนย์จะดูแลเรื่องกฎหมายและประสานงานสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะมีกรณีไก่เกลี่ยด้วยค่ะไก่เกลี่ยให้เขาสามารถประนอมหนี้กันได้นะคะว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยไปเยอะมากแล้วเนี่ย เราควรจะลดดอกเบี้ยให้ไหมถ้าเกิดทั้งคู่เขายินยอมก็สามารถที่จะไก่เกลี่ยเพื่อที่ให้เขาชำระตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ควรจะเป็นค่ะอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐจะแก้ไขหนี้นอกระบบก็คือการใช้กลไกของสถาบันการเงินรัฐนะคะซึ่งจากสถิติการลงทะเบียนหนี้นอกระบบระหว่างปี2552ถึง2553มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 1,180,000 รายค่ะมูลหนี้อยู่ที่ประมาณ 122,000 บาทล้านบาทนะคะแต่ว่าธนาคารสามารถอนุมัติได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารงานธนาคารกรุงไทยบอกว่ากฎระเบียบของธนาคารยังไม่เอื้อให้ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่นะคะจึงเสนอให้มีการทบทวนกฎระเบียบเพราะว่าใช้มานานแล้วค่ะเราจะปล่อยได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับทีนี้พอ5เท่าของรายได้เนี่ยนะครับมันก็ไปเชื่อมโยงว่ามันไม่สัมพันธ์กับหนี้ที่เป็นอยู่นะฮะคือหนี้เลยจะสูงกว่าทีนี้ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหนี้นอกระบบตัวนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะให้เงินไปให้พอชอบไปกลบหนี้มันก็จะกลายเป็นหนี้สองส่วนนะครับคือหนี้แบงก์ส่วนหนึ่งแล้วก็หนี้นอกระบบส่วนหนึ่งนายสมศักดิ์บอกอีกนะคะว่าการแก้หนี้นอกระบบต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยค่ะเท่าที่สอบถามมานะคะก็มีตัวอย่างอย่างเช่นการตั้งสวัสดิการเงินออมวันละบาทเพื่อช่วยเหลือคนในสังคมชุมชนตรอกข้าวเม่าเขตบางกอกน้อยค่ะการแก้ปัญหานี้นอกระบบนะคะตัวลูกหนี้เองก็ต้องรู้จักเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะอย่างเช่นพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540นะคะและพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะซึ่งระบุว่าการกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีนะคะข้อตกลงที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเป็นโมฆะค่ะเข้าข่ายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและผู้กู้นะคะถือเป็นผู้บริโภคก็จะได้รับการคุ้มครองในด้านของสัญญาด้วยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะคะคุณพลอยวดีคุณวราวิทย์ค่ะ